สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปโซโล่เลย์เวลลิ่งอีกเช่นเคยโดยพาร์ทนี้นะครับก็คือแอคนีผมจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะครับไม่ใช่อะไรละครับเนื่องจากว่าขี้เกียจจบแค่นี้ครับเรื่องราวนะครับก็คือว่าตอนนี้ซองจินบูนั้นกำลังนั่งซิอัพอยู่ที่โรงพยาบาลและเข้าก็นันก็ทำควบคู่กับวิทพื้นไปด้วยและหลังจากนั้นเองครับพยาบาลนั้นก็ได้เข้ามาพอดีรู้สึกพยาบาลคนนี้นะครับจะทําหน้าดูเขินๆขึ้นมาครับเธอนั้นประหลาดใจว่ารูปร่างของคนไข้คนลายนี้นั้นดูดีขนาดนี้เชียว่านนั้เร ซองจินวูนั้นสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่อย่างไรเสียก็ตามครับพยาบาลนะครับได้ขอเบอร์ติดต่อซองจินวูเอาไว้อีกด้วยเผื่อว่าจะได้ติดตามอาการของซองจินวูเอาไว้ได้ง่ายๆซึ่งหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะครับซองจินวูนั้นก็ได้กลับบ้านของเขาที่ตอนนี้น้องสาวเขานั้นกาลังเตรียมตัวไปโรงเรียนซึ่งน้องสาวก็ประหลาดใจไปอย่างมากว่าซองจินวูนั้นได้ออกกําลังกายอย่างนั้นเหรอหลังจากได้ออกกําลังกายไปดูเหมือนว่าหุ่นของซองจินวูนั้นจะดูดีขึ้นเธอนั้นก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าอันที่จรถ เติบโตได้ถึงอายุเพียง20เท่านั้นไม่ใช่เหรอ แต่ซองจินบูนะครับก็บอกให้น้องสารนั้นหยุดพูดจาไร้าสาระแล้วก็ให้น้องสารนั้นรีบไปโรงเรียนได้แล้วหลังจากนั้นเองครับซองจินบูก็ได้ทําภารกิจประจําวันต่อไปและหลังจากที่เขาทาภารกิจประจําวันค่าสถานะของเขานั้นก็ได้อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆซองจินบูรู้สึกสงสัยว่าไอค่าสถานะนี้นะมันจะอัปเกรดต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอและถ้าเกิดว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้วก็ประสิทธิภาพร่างกายของเขาจะเป็นอย่างไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้นั้นความแข็งแกร่งและความว่องไวของเขานั้น แต่อย่างไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าปัญหานะก็คือว่าค่าสติปัญญาของซองจินวูนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นเองครับก็ได้มีโทรศัพท์ดังดังขึ้นซึ่งคนที่ติดต่อมาครับก็คือเจ้าของบ้านเช่าที่ซองจินวูนั้นกำลังเช่าอยู่นั่นเองโดยลุงเจ้าของบ้านนะครับได้โทรมาบนซองจินวูบอกว่าเมื่อไหร่เขาน้นจะจ่ายค่าเช่าเสียทีเพราะตอนนี้เขานั้นได้ค้ามา2เดือนแล้ว ซองจินวูนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ภายหลังหลังจากวางสายนะครับซองจินวูนเนี่ยก็ได้นึกถึงค่าเช่านะครับที่เขานั้นได้ค้างเป็นเวลานานโดยเขาไั้คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถอัปเกรดร่างกายได้มากไปกว่านี้ล้ะก็เขานั้นก็จะกลายเป็นฮันเตอร์ระดับสูงในไม่ช้าและสามารถสร้างรายได้ในการจับสัตว์ประหลาดส่งเสริมค่าประสบการณ์และเลเวลมากขึ้นราคาของคริสตัลที่เขาล่ามาได้นั้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆหากทําการล่ามอนสเตอร์ระดับสูงนะครับแต่อย่างไรเสียก็ตามครับการเข้าไปดันเจียนระดับสูงนนนั้ถืืออว่่าาาเเป็รงยกกม เพราะเนื่องจากว่าฮันเตอร์ระดับดีหรือ E นั้นก็มักจะเข้าร่วมดันเจี้ยนที่อยู่ในด,ดับเดียวกันหากฮันเตอร์ระดับ E นั้นไม่เพียงแต่ไม่มีทักษะที่จะยอมรับการหางานนั้นก็จะยากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะไม่สามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนนะครับที่สูงกว่าระด,ดับ4ได้และระด,ดับของซองจริงๆนะตอนนี้ก็คือระด,ดับ E แม้ว่าจะเทียบกับเมื่อก่อนนะครับแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากแต่ยังไรเสียก็ตาม เขานั้นก็ยังสลัดคาบอาวุธที่อ่อนแอที่สุดของมนุษยชาติได้ไม่หมดซึ่งซองจีวูนะครับจะต้องทําการเข้าสอบนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดระดับของเขาแต่ก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องหาเงินเสียก่อนซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้หาข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งก็เป็นประมาณว่าได้มีประตูพอร์ท่อนั้นเปิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งซองจนวูนะครับได้มาถึงพร้อมกับกลุ่มนักล่าครับที่ได้มารอยอยู่ก่อนแล้วโดยคนที่เป็นผู้นําของปฏิบัติการครั้งนี้ครับเขานั้นมี และพอทุกคนนะครับเห็นซองจินบูนั้นเขานั้นก็ได้รู้เลยว่าคนคนนี้ใช่ไหมที่เป็นที่ได้รับฉายาว่าอาวุธที่อ่อนแอที่สุดของมนุษยชาติแต่ว่าผู้นำนะครับหวงตรงซูงนั้นเขานั้นก็บอกว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่สําคัญเขานั้นเพียงแค่ลุลโลจนวนคนให้ครบก็พอและเขานั้นก็ได้บอกกับซองจินบูไปว่าภารกิจในครั้งนี้ก็คือประตูพอท่อระดับ4ซึ่งยากมากดังนั้นล่ะก็ส่วนแบ่งของปฏิบัติการครั้งนี้นั้นซองจินบูนั้นจะไม่ได้รับแต่เขานั้นจะให้้เเงงิินนนนนนนสสดกกก่จจบบูปปรรระมาาาาณ2ลลวว็ััค ซึ่งซอนจีบูนครับก็ได้รู้สึกว่าข้อเสนอนี้ดูยุติธรรมเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็ได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งในกลุ่มนะครับมีฮันเตอร์ระดับ4 5คนฮันเตอร์ระดับดี4คนซึ่งตามกฎระเบียบแล้วต้องมีฮันเตอร์อย่างน้อย10คนในการไปชิดพอท่อระดับ C ซึ่งระดับ C นั้นก็ควรจะมีมากกว่าครึ่งหนึ่งดังนั้นทีมโจมตีในครั้งนี้ครับจึงอาศัยจํานวนคนเป็นสําคัญหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นฮันเตอร์ระดับดีโดยเขานั้นบอกว่าเเขขาาานนนนนั้้ออยยยุ22ปีีโโดคมชู่วู่จิ โดยขะนั้นก็ได้ถูกเรียกมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซอนจินบูนะครับได้สังเกตเห็นชุดของเขาก็รู้สึกว่าชุดของเขานี้ทำไมมันดูแวววาวสีละเกินทำนั้นต้องเป็นทายาทของตระกูลที่ร่ำรวยอย่างแน่นอนและซอนจินบูนะครับก็ได้ถามหัวหน้าไปว่าแล้วหน้าที่ของขานั้นจะต้องทำอะไรซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าหน้าที่ของขานั้นไม่ได้มีอะไรมากแค่ยกกระเป๋าซึ่งกระเป๋านั้นจะมีข้าวให้กินมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำรองชุดปฐมพยาบาลและของอื่นๆซึ่งในนนนนณะะะะเเเหล่่าาาีี้้จไมมัักกวสยวพระฉะ็ รู้หรือไม่ว่าเป็นเรื่องยากขนาดไหนสำหรับทีมโจมตี4คนในการรับสมัครฮันเตอร์สายฮิวซึ่งเราก็ทําเช่นนี้บ่อยๆแต่ว่ามันก็โอเคพอสมควรซึ่งข้อตกลงนะครับที่เขียนอยู่ในสัญญาก็ระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าฮันเตอร์นั้นเกิดอุบัติเหตุใดๆที่ดันเจียนจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองเมื่อไม่มีนักเวทสายฮิวนะครับซองจินวูนั้นจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่อย่างไรเสียก็ตามครับโดยคนข้างๆนะครับที่มีชื่อ,อยูจินโฮนั้นเขาก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องห่วงพี่ชายพี่ชายนั้นเป็นัตออรรร์ดบใช่ห่หืไม เพราะฉันนั่นแะก็อนเดี๋ยวเขาน่าจะปกป้องพี่ชายเองโดยเขาได้บอกกับซองจินวูพร้อมกับรอยยิ้มพราะก้าเข้าสู่ดันเจียนนะครับหน้าต่างสถานะของของซองจินวูนนก็ได้เปิดขึ้นทุกคนนั้นต่างสวมชุดเกราะป้องกันและอาวุธเตียมที่จะเข้าไปในดันเจียนโดยที่ซองจินวูนะครับจะเป็นที่ต้มแบตสัพาระหนักอยู่คนเดียวและเขานั้นก็ได้พิจารณาถึงตัวเองครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตกต่ำทำให้สถานที่ก่อสร้างโครงการนี้จะได้หยุดลงเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเจ้าของโครงการนั้นได้รับเงินประมาณ10,000 0น0ล้านวอนล้ชีวิตอยู่่ตางประเทศ และขานั้นก็ได้พูดกับตัวเองไปว่าและทําไมตัวเขาเองจะต้องมาแบกปเป้หนักขนาดนี้ด้วยซึ่งหวานหา,านครับก็บอกว่ายูจินโฮนั้นก็ได้ชวนซอนจินวูนั้นคุยตลอดทางแ,และดูเหมือนว่าซอนจินวูนั้นจะไม่ค่อยชอบพูดคุยสักเท่าไหร่ครับซึ่งอันที่จริงซอนจินวูก็คิดว่าไอยูจินโฮนี้ทำไมมันพูดมากจังเลยวะเพราะว่านับตั้งแต่เข้าดันเจี้ยนนี้มายูจินโฮนั้นก็ได้ทักถ่ายเหล่าฮันเตอร์ทุกคนซอนจินวูนั้นจะคิดว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นการอวดรวยของเศรษฐีก็เป็นได้และเขาาานนั้้ก็ไดดคิดจรรณว่ปะตูพอท ที่เปิดเข้าสู่ดันเจี้ยนนี้มันดูใหญ่มากและมันเป็นครั้งแรกเลยที่เขานั้นได้เข้าสู่ดันเจี้ยนที่ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งที่จริงแล้วขนาดของประตูพอท่อนั้นไม่สําคัญขนาดนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเวทมนต์ที่หลั่งไหลอยู่ข้างในกับค่าความผันผวนซึ่งค่าความผันผวนนี้ทางสมาคมจะทําการวัดค่าหลังจากวัดค่าได้แล้วก็สามารถกําหนดระดับของดันเจี้ยนได้ซึ่งดันเจี้ยนระดับอันตรายหรือก็คือระดับ B ีขึ้นไปนั้นโดยทั่วไปแล้วจะดําเนินการโดยกิวขนาดใหญ่ส่วนดันเจี้ยนที่อยู่ต่ํากว่าระดับ C นนนนนััั้จะไม่อตราายขด้น และคานั้นก็คิดว่าถึงแม้ว่าจะพูดว่ามันไม่อันตรายแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้มาเข้าสู่ดันเจี้ยนระดับ4เพราะโดยทั่วไปแล้วขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับอ e. ีเขาจึงไม่สามารถทําเงินได้มากนะักและมันยากที่จะซื้ออาวุธหรือชุดเกราะระดับดูดีได้แต่ยังไม่เสียก็ตามครับเขาก็คิดว่าตอนนี้นั้นระดับของเขานนั้นน่าจะต่อสู้ได้ดีกว่าฮันเตอร์ระดับดีอย่างแน่นอนและคานั้นก็พิจารณาว่าดูเหมือนกับว่าทีมสํารวจในครั้งนี้นั้นจะดูมีฐานะพพออออสสมมคคววรรรรเเเาาาะะตตต่งตง่งงงงงนนกก็็ดดููีุปปณ์ัับข ซึ่งดันเจี้ยนระดับ C นี้มันก็แตกต่างจากดันเจี้ยนระดับ D หรือทะเลทรายที่เขาไปเจอก่อนหน้านี้จริงๆหลังจากนั้นเองครับดันเจี้ยนก็ดูเหมือนจะมืดลงเรื่อยๆทุกคนนั้นต่างก็จุดคบเพลิงซึ่งที่นี่นั้นมันไม่มีแสงสว่างเลยไม่มีแสงสว่างไม่พอครับมันนั้นยังไม่มีสัตว์ประหลาดอีกต่างหากซึ่งซองจินบูนนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับเสียงสัตว์ประหลาดซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นมันไม่มีหินเรืองแสงก็หมายความว่าสัตว์ประหลาดที่นี่นั้น จะต้องอาศัยอยู่ในความมืดและพวกเขานั้นอาจจะไม่รู้เลยว่าพวกมันนั้นคืบคานเข้ามามันเป็นเรื่องยากที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดโดยดันเจี้ยที่ไม่มีแสงสว่างใดๆการที่สัตว์ประหลาดอยู่ที่นี่นั้นแปลว่ามันนั้นไม่จะเป็นที่ต้องพึ่งพาการมองเห็นและมันนั้นก็จะโจมตีกันเป็นกลุ่มซึ่งสิ่งที่ซอนเีวูได้ยินนะครับน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดประเภทมแมลงนั่นจากสิจัยนะครับได้บอกไปว่าสัตว์ประหลาด ที่อยู่ในที่นี่นั้นเป็นประเภทมาแรงซึ่งคนในกลุ่นครับก็บอกไปว่าอะไรนะมาแรงเหรอมันเป็นลังมดอย่างนั้นเหรอซึ่งเสียงนะครับก็เริ่มเข้าใกล้เรื่อยๆแต่ทุกคนนั้นก็ยังมองไม่เห็นซึ่งคนในกลุ่มก็มองไปข้างหน้าครับแต่ก็ไม่พบอะไรแต่พระเอกของเราครับก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าอยู่นั่นไงหลังจากนั้นเองครับมาแรงนั้นก็ได้โผล่มาเป็นจำนวนมากทางหัวหน้านะครับจึงได้กางโล่เวทมนต์ของเขาขึ้นมาซึ่งซองจินวูน,นครับก็ได้สังเกตเห็นว่าโล่ครานี้สามารถเปิดใช้งานได แปลว่าเขาแน่นจะอยู่ในฮันเตอร์ระดับ4จริงๆซึ่งโล่ของเขาเองนี่ครับก็สามารถกันพวกมแมลงได้และซองจินวูนะครับก็ได้เห็นความร่วมมือของพวกเขาเป็นอย่างดีซองจินวูนะครับจะได้คิดว่าด้วยฝีมือระดับนี้แล้วก็แม้ว่าจะไม่มีฮันเตอร์สายฮิลอยู่ในทีมมันก็ไม่ใช่ปัญหาหัวหน้าหวงตรงซุนนะครับเขาสามารถรับหน้าที่กลายเป็นโล่ที่ดีสามารถปกป้องผู้คนได้ในขณะเดียวกันทางยูจินโฮนะครับด้วยอุปกรณ์อันยอดเยี่ยมของเขานั้นแต่ดูเหมือนกับว่าเขานั้นยังขาดประสบการณ์เขานั้นพยายามที่จะปกปก้้องซจินวูไม่ใหเา หมดนั้นผู้เข้ามาทำ้ายซองจินมูได้ แต่พอมีสัประหลาดนะครับพุ่งเข้ามาทำลายซองจิวูซองจิวูนะครับก็สามารถเตะมันและฆ่ามันได้อย่างง่ายดายใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเรากลุ่มนั้นก็สามารถจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมดจนหมดซึ่งพวกเขานั้นก็ไปทำการเก็บคริสตลัลนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่ากันและหลังจากนั้นเองครับหัวหน้าหัวตรงซุนนะครับจะได้ถามกับซองจิวูไปว่ารู้ได้อย่างไรว่าจะมีมอนสเตอร์ปรากฏมาซองจิวูนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีประสาทสัมผัสเฉียบแหลมหัวหน้านะครับก็เลยบอกไปว่าทักษะของซองน,นั้นดเรยากจาิาม เขาดันหวังว่าซอนจิบุนั้นจะไม่ใช้ความสามารถเช่นนี้นั้นไปในทางที่ไม่คู่ควรหลังจากนั้นเองครับก็มีคนคนหนึ่งครับตะโกนขึ้นมาประมาณว่าแผลของเหล่ามอนสเตอร์ในตอนนี้นั้นมันจะมีบางตัวที่แผลนั้นไม่ได้เกิดจากพวกเรานั้นทําร้ายและดูเหมือนกับว่ามอนสเตอร์เหล่านี้นั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะมาต่อสู้กับพวกเราพวกเขาโดยสันนิษฐานว่าอาจจะมีข้อพิพาทกันบางอย่างในเหล่ามอนสเตอร์ด้วยกันเอง หรือไม่แน่ว่าบางทีอาจจะมีมอนสเตอร์ที่ส่งพลังอาจจะเป็นบอสก็เป็นได้และจากนั้นเองครับทางกลุ่มนนก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยเหมือนได้กลิ่นเงินเลยดวงตาละโมบนะครับได้แฝงอยู่ในดวงตาของกัวหน้าและจากนั้นเองครับซองจีบูจึงได้ถามกับยูจินโฮไปว่านี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาเป็นฮันเตอร์อย่างนั้นเหรอเขานั้นก็ได้บอกไปว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นออกมากันเป็นกลุ่มพ่อของเขานั้นได้มอบอุปกรณ์ราคาแพงนี้ให้แก่เขาแต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่พ่อเน้นก็ได้มอบให้โดยที่ไม่อธิบายอะไรเพิิ่่่่มมเเตตแขาาคบอกว ให้เขานั้นระมัดระวังตัวเอาไว้ให้ดีหลังจากนั้นเองครับยูจินโฮนั้นก็ได้ถามกับซอนจินวูไปว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในดันเจี้ยนแห่งนี้อย่างนั้นเหรอซอนจินวูนะครับก็ได้บอกว่าดันเจี้ยนนี้นะมันไม่เกี่ยวกับเลเวลอาจจะใช้เวลาส3สวันจนก,กว่าจะเข้าใจโครงสร้างภายในหรือในขณะที่บางคนนั้นอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าส3ชั่วโมงจนไปถึงห้องสุดท้ายได้แต่ดันเจี้ยนนี้นั้นซับซ้อนรากับเขาวงกดหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินต่อไปครับแม้ว่าจะไม่มีประปาราวออกมามามาากยนะัก แต่ดูดูเหมือนกับว่าเส้นทางเหล่านี้นั้นก็ดูเหมือนจะยาวอมบักมากซึ่งซอจินวูก็คิดกับตัวเองว่าเขานั้นไม่จะไปเที่ต้องรับผิดชอบในการเดินทางในครั้งนี้ไม่จะเป็นที่ต้องเขาเลูอกการต่อสู้และเขานั้นก็สามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ประหลาดเลยถือว่าเป็นงานที่ดีแต่คำถามนะครับก็ได้ผุดขึ้นในใจของซอนจินวูว่ามันจะเป็นเพียงเท่านี้อย่างนั้นเหรอเพราะนั้นตั้แต่ที่พวกเขาเดินมานะ้พวกเขายังไม่เจอสัตว์ประหลาดที่มีแขนขาเสียด้ซ้ำ แต่สิ่งที่กลุ่มนี้เจอครับก็คือศพของเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับที่ตายอยู่และจากนั้นเองครับทางกลุ่มนั้นก็ได้เห็นแสงสว่างนะครับที่ส่องสว่างมาจากด้านหน้าพอพวกเขาไปถึงครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับคริสตัลมานาครับจำนวนมากพวกเขานั้นก็ได้คิดว่าไอ้ของแบบนี้นี่มันอลังการสิเหลือเกินมันน่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่กันนะส่วนพวกเขาครับก็ได้ทําการประเมินมูลค่าคริสตัลมานานี่ครับพวกเขานั้นคิดว่าน่าจะขายได้ประมาณ1,000ล้านวอนเลยทีเดียว ซึ่งของที่มีมูลค่า1,000ล้านวอนนะครับผู้เขานั้นก็คิดว่าซองจินวูนั้นจะไม่อิจฉาอย่างนั้นเหรอแต่หัวตรงซุนรับก็ได้บอกไปว่าอย่าพูดจาและสาระนะเพราะว่าตอนนี้นั้นตองจินวูนั้นได้เซ็นสัญญาไปแล้ว และพวกเขานั้นก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เขาน,นำคริสตัลนี้ไปขายแล้วก็เขานั้นจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแบบ VIP เลยทีเดียวโดยคนในทีมนั้นมีอยู่9คนนะครับถ้าเกิดว่าแบ่งคริสตัลนี้เท่ากันแล้วก็จะเท่ากับได้คนละ100ล้านวอนแต่หลังจากนั้นเองครับก็ปรากฏว่าทางยูจินโฮนะครับก็ได้นําสัญญานั้นมายืดให้แก่หัวงตงศุนได้ดูแล้วบอกไปว่าไอ้สัญญานี้นะมันเขียนไว้ประมาณว่าซองจิบูนั้น ละไม่ได้รับส่วนแบ่งจากคริสตัลเวทมน์จากการล่าสัตว์ประหลาดต่ได้สัญญานั้นไม่ได้เอ่ยถึงคริสตัลมานาที่เกิดขึ้นณนตอนนี้ดังนั้นนะก็ส่วนแบ่งนั้นจะควรแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าเ่ากันไม่ใช่9ส่วนหลังจากนั้นเองครับใบหน้าของหวงตุงซูนพร้อมกับคนอื่นนั้นก็ได้มืดลงและเขานั้นก็ได้ฝืนยิบออกมาบอกไปว่าแน่นอนเรานั้นจะแจกจ่ายอย่างยุติธรรมหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นด้านบนนั่นก็คือบอสประจําดันเจียนนี้นี่เองซึ่งดูเหมือนกัััับบบว่่ามนนนจะหลอยูคร ซึ่งบอสประจำดันเจี้ยนนี้ครับทุกคนนั้นรู้เป็นอย่างดีว่าหากกําจัดบอสได้แล้วดันเจี้ยนนั้นก็จะปิดลงดังนั้นแล้วก็การย้ายหินมานานี้น่ะจะไ็นที่ต้องทําก่อนกําจัดบอสแมงมุมตัวนี้ดังนั้นแล้วก็ทางกลุ่มนะครับจึงหาวิธีการโดยการที่จะนําหินมานานี้ออกไปโดยพวกเขานั้นก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงนะพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีหินมานานอ,ยอยู่ในดันเจี้ยนระดับสีนี้ดังนั้นคงยากลบาบากหน้าดูดังนั้นจึงขอให้ทั้งซองจิงบูและอีจุนโฮนั้นอยู่ที่น ในการขุดเจาะหินมานานี้และเขานั้นก็ได้บอกไว้ว่าตราบใดที่บอสนั้นยัหลับอยู่แล้เราเว้นระยะห่างจากบอสผู้คุณนั้นก็จะสปอรภัยหและจากนั้นครับทีมงานก็ได้ออกไปด้วยกันทั้ง8คนโดยพวกเขาออกไปครับตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงซองจีบูและยูจินโฮเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ซึ่งซองจีบน้นก็ได้วิเคราะห์กันว่า ดันเจี้ยนระดับสีนี้ต้องมีคนพิชิตไม่น้อยกว่า10คนและเราจับตัวเขาซอจินวูแล้วก็ยูจินโฮแล้วนั้นยังมีสมาชิกอีก8คนที่เหลือซึ่งสมาชิก8คนที่เหลือนะั้นดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะต่อสู้ด้วยกันเป็นประจำนั่นก็หมายความว่าพวกเขานั้นก็สามารถพิชิตดันเจี้ยนระดับ4ีนี้ได้โดยไม่จะเป็นที่ต้องหาใครมาเติมเต็มช่องว่างอีก2คนที่เหลือเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางกลุ่มนะครับที่ได้ออกมาตอนนี้ครับลูกน้องครับก็ได้บอกกับตัน หัวตรงสูงไปว่าเขานั้นได้วางกับดักเอาไว้ที่ปากทางแล้วและกับตันนะครับก็ได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นทางเข้าถ้ำนั้นได้ปิดลงมาในทันทีและซอนจินวูนะครับก็ได้คิดออกมาเลยว่าอย่างที่คิดเอาไว้เลยคนพวกนั้นนั้นเจ้าเล่ห์จริง